แล้วเนี่ยเรื่องท่านมาดูแล้วเป็นไงบ้างแล้วก็จะมีทั้งข้าราชการนะครับมีทั้งพี่น้องตัวแทนเกษตรกรมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาประจำจุดเราเปิดจุดรับจำนำแล้วก็เร่งเก็บเกี่ยวแล้วก็เอาข้าวมาจำนำกันนะครับจะได้ตังนะครับเอาไปหมุนเวียนทางธุรกิจในชุมชนของเราต่อไปครับเรื่องชายแดนนะครับการนำข้าวเปลือกข้าวจากชายแดนเนี่ยนะครับมันทำไม่ได้นะครับช่วงนี้ฉะนั้นถ้าเห็นข้าวเปลือกมาเนี่ยแสดงว่ามีการดำเนินการในการกระทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายซึ่งทางกองกำลังนะครับในการประชุมด้วยกันกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดซึ่งเป็นพี่ใหญ่ดูแลเรื่องนี้เขาก็รับที่จะดูแลให้อย่างเต็มที่นะครับทางมีทั้งทหารพานนะครับนาวิกโยธินแล้วก็ทางตชด.เรานะครับร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเราจะไม่ให้มีการนำข้าวเปลือกนะครับที่คิดว่าจะเอามาสวมรอยภาษาที่ดีเนี่ยดีนะเนี่ยบูมไม่รวยเก่งขายที่ไร่ละ2ล้านนะพี่ตอนเนี้ยน้ำมันไม่ใช่กระถางผมว่าเอ๊ะไม่นาน